ดูเหมือนว่าในอนาคตการที่เราจะควบคุมเทคโนโลยีรอบตัวเราด้วยความคิดอาจจะไม่ใช่แค่ความฝันอีกต่อไปนะครับหลังจากที่อีลอนมัสก์เขาได้ประกาศความสำเร็จของ Neuralink ที่มีผู้เข้าทดสอบฝังชิปในสมองสามารถควบคุมการเลื่อนเมาส์ในคอมพิวเตอร์ได้แล้วโดยใช้เพียงแค่ความคิดเท่านั้นครับสนับสนุนโดยหิวเมื่อไหร่ก็แวะมา 7-11 อีลอนมัสก์ประกาศความคืบหน้าของบริษัท Neuralink สตาร์ทอัพด้านเทคโนโลยีเกี่ยวกับประสาทและสมองโดยเปิดเผยว่าผู้ทดลองมนุษย์รายแรกที่ได้รับการฝังชิปสมองจากบริษัทฟื้นตัวเต็มที่และสามารถควบคุมเมาส์คอมพิวเตอร์โดยใช้เพียงแค่ความคิดจากสมองได้แล้วครับก่อนหน้านี้เมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาบริษัท Neuralink ซึ่งก่อตั้งโดยอีลอนมัสก์ได้ประสบความสำเร็จในการปลูกฝังชิปให้กับผู้ป่วยมนุษย์รายแรกหลังจากที่ได้รับการอนุมัติให้เปิดรับอาสาสมัครจากองค์การอาหารและยาสหรัฐแนวทางในการทดลองของบริษัทจะใช้หุ่นยนต์ผ่าตัดเพื่อวางส่วนต่อประสานระหว่างสมองกับคอมพิวเตอร์หรือที่เรียกว่า Brain Computer Interface ในพื้นที่ของสมองส่วนที่ควบคุมการสั่งการเคลื่อนไหวโดยมีเป้าหมายในช่วงแรกคือการทำให้ผู้ทดลองสามารถควบคุมเคอร์เซอร์เมาส์หรือควบคุมแป้นพิมพ์ที่เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ได้โดยใช้เพียงแค่ความคิดเท่านั้นครับทั้งนี้นะครับเป้าหมายของบริษัทที่อีลอนมัสก์วางไว้คือการพัฒนาเทคโนโลยีการฝังชิปที่จะกลายเป็นทางเลือกให้กับการแพทย์สมัยใหม่เพื่อให้การผ่าตัดฝังชิปทำได้อย่างรวดเร็วสำหรับต่อยอดไปใช้ในการรักษาโรคหรือว่าอาการต่างๆไม่ว่าจะเป็นโรคอ้วนออทิสติกโรคซึมเศร้าและโรคทางจิตเภทซึ่งถ้าหากบริษัทสามารถพัฒนาเทคโนโลยีการฝังชิปในสมองได้สำเร็จก็อาจจะปูทางไปสู่การช่วยให้มนุษย์สามารถใช้สัญญาณประสาทเพื่อควบคุมเทคโนโลยีภายนอกซึ่งอาจจะทำให้ผู้ป่วยอัมพาตหรือผู้ที่มีภาวะบกพร่องทางการเคลื่อนไหวและการสื่อสารต่างๆสามารถฟื้นฟูความสามารถที่สูญเสียไปเช่นการมองเห็นการเคลื่อนไหวและการสื่อสารด้วยการพูดครับอย่างไรก็ตามนะครับเส้นทางสู่จุดหมายของบริษัทยังคงไม่ง่ายนอกจากนี้นะครับการทดลองทางคลินิกในมนุษย์ยังเป็นเพียงแค่ก้าวแรกๆบนเส้นทางสู่เป้าหมายของบริษัทเท่านั้นโดยตอนนี้บริษัทกำลังพยายามให้ผู้ป่วยที่เข้ารับการฝังชิปใช้ความคิดขยับเมาส์และคลิกเมาส์ให้ได้มากที่สุดและบริษัทยังต้องมีการรวบรวมข้อมูลและการทดสอบความปลอดภัยอย่างเข้มข้นอีกหลายขั้นตอนก่อนที่จะได้รับการอนุมัติขั้นสุดท้ายจากองค์การอาหารและยาของสหรัฐครับขอบคุณที่รับชม TNN Tech Report นะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16จะได้ไม่พลาดการรับชมรายการสดรวมถึงคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ